ค่ะเราก็อาจจะให้ข้อมูลได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าจะน้องแพรคิดว่าที่ถามมาทั้งหมดอะไม่น่าจะมีคนตอบได้ภายในคนเดียวได้ค่ะ นอกจากเป็นคนที่เรียนด้านดนตรีบำบัดพลังงานบำบัดจริงๆก็จะมีอยู่เหมือนกันโอคืเคออันนี้สามารถตอบข้อไหนได้บ้างน้องแพรถามมาเรื่อยๆดีกว่าว่าตอบให้ได้ค่ะคือสนใจโยคะขอรอด้วยหรือว่ายังไงก็คือเอาที่ตามความสนใจน้องแพรเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคุยกันไปอย่างเงี้ยเราก็ตอบตามที่หนูอยากรู้นะได้ค่ะค่ะเริ่มเลยนะคะแล้วก็อธิบายเขามาขึ้นเสียงในทางนักจิตกรรมบำบัดหน่อยได้ไหมคะในแง่ของนักกิจกรรมบำบัดใช่ไหมอาจาค่ะรย์ตอบก่อนนะคะถ้าพูดถึงขึ้นเสียงครับเวลาที่ ไม่ว่าจะเป็นดนตรีเป็นเสียงอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันคือบรรยากาศที่เราเอาตัวเราอะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศนั้นๆในคืนนั้นๆอะไรเงี้ยครับอย่างสมมุติว่าตอนนี้เราอากาศร้อนใช่ไหมแต่ทีนี้พอมีห้องหนึ่งเปิดแอร์ไว้แบบเตรียมพร้อมเลยประมาณ24 องศาเนี่ยทั้งห้องก็อบอวลไปด้วย24 องศานั้นเราก็เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปแล้วเราก็ได้รับบรรยากาศนั้นเหมือนกันอันนี้ถ้าเป็นในลักษณะของคลื่นเสียงก็เหมือนกันฮะเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นเพลงจะเป็นคลื่นเสียงอ่ะคล้ายๆกับเรามีบรรยากาศแล้วทีนี้ก็เราก็เอาตัวเราอ่ะร่างกายของเราเข้าไปอยู่จุดนั้นเราก็จะได้รับรู้ความรู้สึกนั้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการแบบสรุปคร่าวๆคือเรื่องของคลื่นเสียงเวลาที่เอาไปใช้งานด้วยแล้วก็เป็นประโยคสรุปว่าอย่างนั้นดีกว่าน้องแพรอยากรู้เลยน้องแพรก็ถามมาเลยนะเดี๋ยวเราตอบให้อืตามมค่ะก็หน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยคือมีหน้าที่ทำอะไรบ้างอ่ะหน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัดอันนี้ในมุมของครูเกเนาะก็ครูเกก็น่าจะเป็นนักกิจกรรมบำบัดซึ่งครูเกไม่ได้เรียนมาทางด้านกิจกรรมบำบัดโดยตรงนะคะอย่างอาจารย์เบียร์จะเรียนแบบครุศาสตร์ดนตรีคือมีความรู้ด้านทฤษฎีโดยตรงเนาะแต่ว่าตัวครูเกเองเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยเกเริ่มจากการเป็นครูสอนโยคะนะคะก็คือเป็นครูสอนโยคะที่เป็นประกาศนียบัตรในทางอาชีพเนี่ยเนาะแล้วก็เกก็เลยใช้โยคะมาเป็นกิจกรรมนะคะในการเกิดการบําบัดได้แล้วก็รวมกับอย่างโยคะหัวเราะถ้าจะพูดว่าในทางการใช้คลื่นเสียงอะยกว่าเราก็คือหนึ่งเสียงเราก็คือซาวใช่ไหมจันเบียยกว่าเราก็คือการผลิตซาวผลิตเสียงไวเบรชันออกจากตัวของเราด้วยอย่างเงี้ยซึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยนะคะหน้าที่ของครูเกตในการเป็นกิจกรรมบําบัดเนี่ยซึ่งครูเกตได้รับการให้เกียรติจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแต่ก่อนมีอาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์โอรตีนะคะเขาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกในการทำเรื่องดนตรีบำบัดพลังงานบำบัดของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็เขาก็ติดตามพวกคนที่ทำกิจกรรมบำบัดเนี่ยเหมือนคล้ายๆภูเก็ตเนี่ยติดตามอยู่ตั้ง20 กว่าคนนะคะติดตามเวิร์กช็อปที่เราทำกิจกรรมที่เราทำจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยเราบอกว่าภูเก็ตได้รับคัดเลือกให้เป็น1 ใน 5 Hall of Fame 1 ใน 5 Hall of Fame ของนักดนตรีบำบัดพลังงานบำบัดนะคะที่มีผลงานเชิงประจักษ์ไม่ได้ก็คือเราไม่ได้เรียนทฤษฎีเราไม่ได้จบมหาวิทยาลัยอะไรมานะแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเชิงประจักษ์นะคะเชิงประจักษ์ก็คือมีผู้คนที่มาเข้าเวิร์กช็อปของเราเนี่ยนะคะเขาสามารถผ่อนคลายตัวเองได้จริงนะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเขาจะต้องเกิดการผ่อนคลายนะเกิดการผ่อนคลายในตัวเองได้จริงนะแล้วก็สามารถปลดปล่อยความทุกข์ความเจ็บปวดหรือความเครียดหลายๆอย่างที่เกาะกลุ่มเขาอยู่นะพอเขาสามารถมาเข้ากิจกรรมบําบัดของเราแล้วนะคะเขาสามารถเกิดการผ่อนคลายนะคะเกิดการปลดปล่อยนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยค่ะได้เหมือนกับมาบําบัดกับครูเนี่ยเพื่อหรือการใช้คลื่นเสียงด้วยเนี่ยนะคะที่สำคัญเลยเนี่ย
การใช้ซาวด์การใช้ไวเบรชันไม่ว่าจะเป็นการใช้ดนตรีข้างนอกหรือว่าการใช้เสียงของเราของเราเองนะคะการผลิตคลื่นนะคะจากตัวเราเองตัวเราเองมีคลื่นอยู่แล้วนะคะตัวเราเองมีคลื่นอยู่แล้วที่เป็นคลื่นของการบําบัดตัวเองนะคะนักกิจกรรมบําบัดต้องสร้างความรักตัวเองนะให้กับผู้ที่เข้ามาบําบัดนะคะให้เขาเกิดการผ่อนคลายให้เขาเกิดความสงบนะคะทุกอยากจะใช้คําพูดว่า RRP RRP คือ R release เนาะปลดปล่อย R ตัวที่สองคือ relax นะแล้วก็ P ก็คือ peace of mind นักกิจกรรมบำบัดอ่ะควรจะสร้างสรรค์กิจกรรมของตัวเองให้เกิด3ตัวนี้ก็คือ release relax แล้วก็ peace of mind นะนักคนที่เข้ามาร่วมเขาก็จะเกิดการ transformation นะเกิดทีเกิด transformation อันนี้ก็คือเป็นการทำเชิงประจักษ์นะคะแล้วก็แบบผู้คนได้ผลจริงๆค่ะเราใช้กระบวนการนี้แต่ว่าคลื่นเสียงที่เราใช้เนี่ยก็ในมุมของโฮเกียนเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ภายนอกด้วยนะอาจารย์เบียร์ทำดนตรีในการช่วยใช่ไหมคะแต่เบียร์ทำดนตรีในการช่วยหรือว่าอาจารย์หมอกายอ่ะหมอกายทำคริสตัลซิงกิ้งโบหรือสมัยก่อนโฮเกียนก็ใช้คริสตัลซิงกิ้งโบนี่แหละนะแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยโฮเกียนรู้สึกว่าไม่มีใครที่จะสามารถหาดนตรีฟังที่เป็นคลื่นเสียงที่ถูกต้องอาจารย์เบียร์คลื่นเสียงที่ถูกต้องใช่ไหมคะคลื่นเสียงที่ถูกต้องที่เกิดการบําบัดอะความถี่ที่ถูกต้องอะมันไม่ได้หาได้ง่ายใช่ไหมแม้แต่เราเปิด YouTube ถูกไหมฮะเปิด YouTube อะไรไม่รู้เลยว่าคลิปที่เราฟังอะมันถูกต้องหรือเปล่าหรือเขาเขียนอะไรมาเราก็ไม่มีวันรู้ได้เลยใช่ไหมนะแล้วก็จะไปฟังคริสตัลโบเหรอจะไปฟังแขนทิเบตเหรอใช่ไหมเพื่อผลิตคลื่นเสียงมีกี่คนที่จะสามารถไปฟังได้มีกี่คนที่จะสามารถสอบหาสิ่งเหล่านั้นมาเล่นเองหรือว่าไปหาห้องเรียนหรือไปหาคลาสหรือไปหาแพทย์ที่ทำด้านนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าโยกเท้าหัวเราะคือการผลิตคลื่นจากตัวเราเนี่ยทุกคนทำได้ทุกคนสามารถผลิตคลื่นเสียงจากตัวเราได้ตอนหลังเนี่ยครูเกดก็เลยไม่ค่อยใช้อุปกรณ์ภายนอกเข้ามาถ้าเกิดสมมติว่าเป็นนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยการโยคะหัวเราะนะคะถ้าเกิดในแง่ของคลื่นเสียงแล้วก็คือการผลิตคลื่นผลิตซาวด์เสียงจากตัวเราเองค่ะทุกคนทําได้ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ดนตรีวิทยุหรือคันที่เบสคริสตัลซิงเกิลอะไรก็ตามแต่ไม่เอาเลยตอนหลังครูเกดไม่ใช้เลยอันนี้คือการที่ให้คนหนึ่งเนี่ยสามารถบำบัดไปได้จริงแล้วก็เขาสามารถนําวิชาเนี่ยนะมันไม่ได้ยากเขาแค่หัวเราะแต่ว่าต้องรู้หลักการแค่มันเขาก็ใครๆก็สามารถทำได้อันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักกิจกรรมบําบัดที่แท้จริงนะที่แท้จริงนะที่ลูกเกดคิดว่าสิ่งนี้ควรจะให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยในมุมของจันเบียร์คิดว่ายังไงบ้างคะนักกิจกรรมบําบัดถ้ามองดูในเรื่องของคลื่นเสียงในแง่ของการทํากิจกรรมผมว่าอย่างตัวเรามันก็มีคลื่นปกติของเราอยู่แล้วแต่ทีนี้อย่างการไปทําไม่ว่าจะเป็นแบบพวกสมาธิพวกอะไรก็ตามที่ทําให้แบบปรับไวเบชันนะครับผมมองว่าไอ้คลื่นที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันต้องมันยังไงมันก็ต้องเริ่มจากเราก่อนอย่างตัวที่เป็นเสียงหรือว่าเป็นเสียงดนตรีอะไรที่มันเกิดสั่นสะเทือนภายนอกแล้วมันเข้ามาสู่ตัวเราเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นความสําคัญในเรื่องรองสิ่งที่มันจะทําได้ก็ผมว่าน่าจะมีก็มีเรื่องของการหายใจกันอะไรอย่างเงี้ยที่เราฝึกกันนะแล้วก็ไวเบชันที่มันจะเปลี่ยนนะครับในเรื่องของคลื่นเสียงมันก็อาจจะเป็นการสวดมนต์ก็ได้หรือว่าเป็นการทํามันตาอะไรก็ได้เงี้ยที่เรามันจะช่วยให้เราแบบปรับจากที่เราคิดมากอยู่เงี้ยแล้วพอมันมีอะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราหรือว่าอาจจะเป็นการสวดมนต์อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการปรับขึ้นครับในตัวเราอันนี้นะมองในมุมนี้นะครับคืออยากถามเกี่ยวกับโยคะหัวเราะคือมันมีหลักการยังไงบ้างคะของโยคะหัวเราะใช่ไหมคะค่ะหลักการของโยคะหัวเราะถูกสร้างขึ้นโดยแพทย์ค่ะถูกสร้างขึ้นโดยคุณหมอนะคะซึ่งคุณหมอท่านเนี้ยเนาะท่านก็ตั้งคําถามกับตัวเองนะคะว่าเออเราก็เป็นหมอนะแต่ว่าเรารักษาผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยไม่เห็นหายเลยเนี่ยผู้ป่วยก็ยังกลับมาตลอดเลยแล้วก็นับวันผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็มากขึ้นใช่ไหมคะ
เหมือนว่ามันก็มากขึ้นเอ๊ะมันทําไมอ่ะทําไมการแพทย์ถึงไม่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้จริงอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เลยไปเจองานงานวิจัยงานเขียนเนี่ยบทความที่สมัยก่อนเนี่ยนะว่าเยอะเสียงหัวเราะนะคือยาที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยนะคะแต่ท่านก็เราจะทํายังไงให้เสียงหัวเราะกลายเป็นยาได้นะคะก็ทําการวิจัยทำการวิจัยต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็ได้ค้นพบว่านะการที่จะหัวเราะจนเป็นยาได้เนี่ยมันต้องหัวเราะอย่างต่อเนื่องอย่างต่ำ10 ถึง 15 นาทีนะคะอย่างต่ำเลย10 ถึง 15 นาทีนะคะแล้วก็ร่างกายเนี่ยถึงจะผลิตแฮปปี้เคมีคอลหรือว่าสารแห่งความสุขนะโดพามีนออกซิโตซินเซโรโทนินโดพามีนนะคะแล้วก็เวลาเราหัวเราะเนี่ยเราจะเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเวลาหัวเราะเนี่ยห้าเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเยอะนะคะแล้วก็รับออกซิเจนมากก็จะเกิดการบําบัดค่ะอันนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมบําบัดก็เลยเป็นกระบวนการขึ้นมานะคะกระบวนการที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถหัวเราะได้อย่างยาวนานต่อเนื่องนะถึง10 ถึง 15 นาทีพร้อมกับการหายใจด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดในมุมของการถ้าเราพูดในมุมของการสร้างเสียงใช่ไหมคะเราก็เกิดการสั่นสะเทือนจริงๆคลื่นเสียงบําบัดคืออะไรคลื่นเสียงบำบัดคือการสร้างให้เซลล์ของเราสั่นสะเทือนนั่นเองถูกไหมอาจารย์เบียร์จุดประสงค์อะจุดประสงค์ของการใช้อุปกรณ์ดนตรีคลื่นเสียงต่างๆหรือว่าการแต่งเพลงขึ้นมาจุดประสงค์ไม่ได้จะโชว์อุปกรณ์ดนตรีชิ้นนั้นถูกไหมจุดประสงค์ก็คือทําให้เซลล์ของผู้ที่เข้ารับการบําบัดเกิดการสั่นสะเทือนนะเกิดการไวเบรตแล้วก็เปลี่ยนเซลล์ให้เป็นเซลล์ดีใช่ไหมคะทีนี้พอยกขาหัวเราะก็เกิดการสั่นสะเทือนในเวลาเราหัวเราะฮ่าฮ่าเกิดการสั่นสะเทือนภายในตัวเราเองโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะพอเกิดการสั่นสะเทือนปุ๊บนะคะเซลล์ก็มีการเปลี่ยนรูปร่างนะเส้นใยไฟเบอร์ต่างๆในร่างกายนะคะมีการฟื้นฟูมีการฟื้นฟูจริงๆแล้วการหัวเราะก็คือการสร้างคลื่นเสียงนั่นแหละนะแต่ว่าโดยที่ไม่ต้องใส่อุปกรณ์ภายนอกเลยเพราะที่สุดแล้วอุปกรณ์ภายนอกก็คือการสร้างไวเบรชันให้เกิดขึ้นในตัวคนคนเนี้ยอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเข้าแล้วคือไม่เอาอุปกรณ์เลยเลยไม่เอาอุปกรณ์เลยเลยสร้างไวเบรชันให้เกิดขึ้นในตัวของตัวเองด้วยกระบวนการของโยคะหัวเราะค่ะอ่าน้องน้องแพรปิดไมโครโฟนอยู่ค่ะขอโทษค่ะกิจกรรมบำบัดเนี่ยคือต้องทำกี่ครั้งกี่ชั่วโมงแล้วก็กี่นาทีหรอถึงจะหายเครียดต้องพิจารณาตรงไหนของจริงๆแล้วผู้บำบัดครั้งเดียวก็หายนะอืครั้งมเดียวก็ได้แล้วนะเออครั้งเดียวก็ได้แล้วอ่าครั้งเดียวเห็นผลเลยค่ะเห็นผลเลยแต่ผลมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมถ้าร่วมมือดีอ่าเต็มที่ก็ครั้งอูครั้งเดียวบางคนก็ครั้งเดียวก็ไม่กลับมาอีกเลยก็ได้นะอ่าถ้าเขาเต็มที่กับครั้งแรกนะแต่ว่าถ้าเกิดมาครั้งแรกแล้วก็แบบแต่ถึงแม้จะไม่ใช่กิจกรรมของเราสมมติไปฟังแผ่นที่เบสฟังอะไรแต่โอ้โหจะจิตใจวุ่นวายยังมีความต่อต้านยังมีความอะไรเพราะผู้รับไวเบรตไม่ดีเขาก็อาจจะต้องมาซ้ําเนี่ยอันนี้ก็ไม่สามารถการันตีได้นะว่าหนึ่งคนเนี่ยจะกี่ครั้งถึงจะดีค่ะนี้ถ้ามองแบบในมุมเรื่องของการแบบความถี่หรือว่าการที่แบบมากี่ครั้งเนี่ยผมมองว่ามันคล้ายๆกับเป็นการสะสมเหมือนกันหมายถึงว่าเป็นการสะสมทักษะที่เราจะนำไอ้ไวเบรตที่มันไม่ดีในร่างกายเราเนี่ยออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆค่อยๆแบบถ่ายออกอย่างเงี้ยปกติถ้าเรามองแล้วจริงๆแล้วถ้าเราเนี่ยนอนหลับหรือว่าเราไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรแล้วหรือว่าเราอยู่เฉยๆเนี่ยไอ้ช่วงผ่อนคลายของเราเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าเอ้ยเราก็เป็นมนุษย์ปกติที่มันไม่ได้มีความเครียดอะไรใช่ไหมฮะตอนหลับตอนอะไรเงี้ยแต่พอเวลาเราตื่นเนี่ยมันก็มีเรื่องโน่นเรื่องนี่ให้คิดไปหมดใช่ไหมครับอย่างที่การเข้ามารับการบําบัดหรือว่าการอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเป็นเหมือนการทําให้ตัวเราที่มันเป็นปกติอยู่แล้วนะแล้วมันมีแบบอะไรก็ไม่รู้เกาะเต็มไปหมดอ่ะค่อยๆแบบถ่ายออกอย่างนั้นมากกว่าอย่างเรื่องความถี่ในแต่ละครั้งว่าจะมากี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นการสะสมทักษะในการแบบค่อยๆปล่อยสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากร่างกายมากกว่าก็
กิจกรรมพวกนี้คือต้องคำนึงถึงอะไรบ้างหรอมันมีสิ่งที่ต้องคำนึงไหมหรือว่าไม่มีสุขภาพของคนที่มาพร้อมไหมนะสำหรับรับการบำบัดนะยกตัวอย่างเช่นโยคะหัวเราะเนี่ยนะโยคะหัวเราะเนี่ยจะเป็นเหมือนกิจกรรมคล้ายๆแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เลยนะคะก็จะมีข้อควรระวังทางสุขภาพอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะหรือแม้แต่ทุกกิจกรรมบำบัดแหละถ้าเกิดเราจะพูดถึงการไวเบรชันนอร์จันเบียสมมติว่าความดันเขากำลังสูงปรี๊ดเลยคือเป็นโรคความดันสูงมารับการบำบัดเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะแต่ต้องไม่ใช่ณขณะที่ความดันกำลังปรี๊ดอยู่หรือแบบผ่าตัดอันนี้พูดถึงในมุมของโยคะหัวเราะก่อนนะในมุมของโยคะหัวเราะก็คือความดันกำลังปรี๊ดอยู่เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเวลาหัวเราะมันกระตุ้นนะคะคล้ายๆกับคนออกกำลังอะค่ะคล้ายๆกับคนออกกำลังกายนะคะทั่วเวลาทำกิจกรรมบำบัดอะถ้าคนใดอ่ะที่ห้ามออกกําลังกายอ่ะเช่นผ่าตัดมาใหม่ใช่ไหมคล้ายๆกันเป็นโรคลมชักลมบ้าหมูก็คือสุขภาพของคนที่มาเนี่ยเขาพร้อมหรือเปล่าที่จะมาเข้ารับกิจกรรมบําบัดค่ะถ้าสุขภาพของเขาไม่พร้อมนะก็ยังไม่ควรค่ะควรจะทําฟื้นฟูหรือให้ภาวะพร้อมสําหรับการมาเข้ารับกิจกรรมบําบัดก่อนนะคะแล้วก็พวกถ้าทำคลื่นเสียงอะถ้าเกิดทำคริสตัลโบทำไอ้เทอร์มซิงกิ้งโบพวกนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยองศาของหลังคาก็มีส่วนนะอาจารย์เบียร์เคยรู้เรื่องนี้ไหมองศาอะไรนะฮะองศาของหลังคาอ๋อองศหลัางขคองาหลังคาใช่หลังคาก็คือว่าเวลาเรานึกถึงนะเวลาเราตีซิงตีโบเนาะเสียงมันจะกระท้อนไปกระทบกับกำแพงและหลังและเพดานทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วการสะท้อนกลับของเสียงอ่ะก็จะมีผลกับเซลล์ในร่างกายของเรานะถ้าเกิดว่าเราไปเล่นดนตรีที่มันเพดานต่ำถ้าเป็นดนตรีบําบัดนะเป็นเพดานต่ําเสียงมันก็ไม่ดีพอมันย้อนกลับมาที่ร่างกายของเราอ่ะมันไม่ได้เกิดการบําบัดนะเพราะพวกเนี้ยมันคือผลึกถ้าเกิดเรานึกออกใช่ไหมนึกเสียงออกไหมเสียงจะเดินทางมาหาเราใช่ไหมเสียงมันไปกระทบก่อนที่มันจะเข้ามาตัวเรามันจะสะท้อนออกไปกระทบกับกําแพงกระทบกับนี้ก่อนใช่ไหมแล้วถึงสะท้อนกลับมานะถ้าเกิดว่าอยู่ในองศาของห้องที่ไม่ถูกต้องนะคะก็ทําได้แหละเนาะแต่ว่าผลลัพธ์อ่ะมันอาจจะไม่ได้เท่าที่มันควรจะเป็นนะคะการทําเสียงคลื่นเสียงบําบัดที่แท้จริงเนี่ยนะคะเราเคยศึกษาทฤษฎีผลึกน้ำของคนญี่ปุ่นไหมนั่นแหละที่ผลึกน้ำที่สวยงามที่สุดคือผลึกที่เป็นหกเหลี่ยมการทำคลื่นเสียงบำบัดที่ดีที่สุดนะที่ถูกต้องที่สุดเลยนะคะซึ่งเมืองไทยเราไม่ค่อยมีใครมาให้ความสำคัญตรงนี้แต่ว่าจริงๆฝรั่งที่เขาทำจริงจังเขาจะซีเรียสมากเลยหลังคานั้นจะต้องเป็นหลังคาโครงของอาคารนั้นอะอาคารที่ทำตรงนั้นน่ะต้องเป็นหกเหลี่ยมเพื่อให้ผลึกใช้เสียงที่ไปกระทบกับทั้งหมดเนี่ยเข้ามาในร่างกายของผู้ที่เข้ารับการบำบัดเนี่ยเป็นผลึกที่สวยงามอย่างนั้นจริงๆซึ่งตรงเนี้ยเมืองไทยเราเนี่ยไม่ค่อยคำนึงก็คือสอนให้เล่นเล่นโบไปใช่ไหมเล่นเล่นสิงคิงโบเล่นขันอะไรไปแต่ว่าไม่เคยได้ยินมีคนไทยคนไหนที่พูดถึงเรื่ององศาของสถานที่ทีนี้ถ้าเกิดน้องแพรเนี่ยเป็นนักออกแบบโครงสร้างของกิจกรรมบำบัดใช่ไหมคะตรงนี้เป็นจุดที่ควรคำนึงถึงที่สุดว่าอาคารที่จะทำให้เป็น perfect healing บำบัดเนี่ยต้องออกแบบให้เป็นหกเหลี่ยมเพื่อที่การสะท้อนกลับมายังเซลล์ของเราเนี่ยกลายเป็นผลึกที่สวยงามที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดอาจารย์เบียเคยได้ยินเรื่องนี้ปะถ้ามองในแง่ของดนตรีตะวันตกเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเล่นอยู่ในโบสถ์ถูกไหมฮะพอเวลาเข้าไปในโบสถ์เนี่ยไม่ว่าจะส่งเสียงไปทางไหนมันก็จะสะท้อนกลับเสมอเวลาที่ร้องคอรัสอย่างเงี้ยครับแค่ร้องเสียงเดียวอ๋อมันก็จะก้องไปทั้งโบสถ์อะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เสียงมันกลับมามันก็เข้ามาสู่เราเต็มเต็มเหมือนกันใช่อันนี้ถ้าเป็นดนตรีตะวันตกอ่ะจะเหมือนเวลาที่เขาออกแบบก็จะเป็นเรื่องของรีเวิร์บในการแบบ
สะท้อนของเสียงต่างๆอันนี้ก็อีกแง่หนึ่งนะก็น่าสนใจใช่อันนี้สถานที่เนี่ยสำคัญมากเลยนะซึ่งไม่มีใครคิดถึงก็คือบ้านเราเนี่ยก็จะสอนนะสอนเล่นโบสอนอะไรไปใช่ไหมก็คือในแง่ของธุรกิจเนาะแต่ว่าในแง่ของธุรกิจด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่มีคนคิดถึงไงว่าตกลงไอ้ที่ทําไปอ่ะมันจริงหรือเปล่ามันได้จริงหรือเปล่าหรือมันสะท้อนมาเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดูเนาะก็คือทฤษฎีผลึกน้ําของคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะผลึกน้ำที่สวยที่สุดเนี่ยควรจะเป็นผลึกที่เป็นหกอันนี้มั้งอันนี้น้องแพรเคยได้ศึกษาหรือยังยังไม่เคยไม่เคยได้ยินมันมีคนญี่ปุ่นชื่อคนเนี้ยเราอาจจะไปลองดูวิจัยนะคะมาลองไปดูนะมาซารุเอโมโตะเนี่ยนะคะมหัศจรรย์แห่งน้ำเนี่ยเขาทำวิจัยโดยการที่เอาน้ำเนี่ยเนาะสมมติน้ำ1 ขวดแปะคำว่าขอบคุณน้ำอีกหนึ่งขวดแปะคำว่าไอ้โง่อะไรเงี้ยแล้วก็วางทิ้งไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็เอาผลึกน้ำเนี่ยนะคะที่แปะคำต่างๆเนี่ยมาทำให้แข็งให้แข็งแล้วก็ส่องผลึกนะคะเขาปรากฏว่าผลึกของคำว่าขอบคุณเนี่ยสวยมากอ่ะคุณสวยการสวดมนต์เนี่ยสวยมากเพลงคลาสสิกเพลงคลาสสิกยังไม่ค่อยสวยเลยนะจงทนี่ำคเพำลนีง้คจลาำสไสมิ่กไดอยู้่ใน440มั้งครับอันนี้440อ๋อ440ยุคหลังจงทำเนี่ยคำสั่งเพลงเฮฟวี่เมทัลเนี่ยไอ้สกปรกเนี่ยไอ้โง่เนี่ยคือผลึกน้ำนี่เทียบได้กับอะไรคือเซลล์ในร่างกายเราไงและเซลล์พวกนี้รับอะไรเขารับความสั่นสะเทือนจากความถี่ของสิ่งที่เราพูดคือเขาไม่ได้แค่แปะไว้นะคะเขาพูดด้วยเดินผ่านไอ้แก้วเนี่ยก็ไอ้โง่ไอ้โง่ทุกวันเลยก็เป็นไวเบรตใช่ไหมเป็นคลื่นเสียงไอ้โง่ไอ้โง่อีกขวดนึงเอาไปไว้ไกลกันหน่อยคนละอาจจะคนละห้องพูดขอบคุณหรืออีกห้องนึงไปพูดไปสวดมนต์อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เทียบได้กับน้ําเกี่ยวอะไรกับเราก็ในร่างกายเราเป็นน้ําอะร่างกายเราเป็นน้ําตั้งกี่เปอร์เซ็นต์70-80%ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคลื่นเสียงทั้งหมดมีผลอย่างแน่นอนเพราะว่า440ยังได้อย่างนี้แน่นี่เพลงคลาสสิกนึกว่าดีนะยังไม่ได้เลยนี่สวดมนต์ใครสวดเราสวดเนี่ยเราสวดเราสร้างไวเบรตจากเราถูกไหมคะถ้าเปิดเพลงสวดจาก YouTube อาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะจาก YouTube ก็อีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้เนี่ยก็ทีนี้การองศาหรือสถานที่ของการใช้ทำกิจกรรมบำบัดก็เลยส่งผลนะถ้าองศาตกกระทบไม่ดีก็ผลึกหรือเซลล์ในร่างกายมนุษย์ก็อาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้นะแต่เนี่ยแต่ถ้าเกิดเราทำรูปนี้เลยนะคะรูปสวดมนต์เนี่ยถ้าเราสามารถออกแบบสถานที่ให้เป็นเนี่ย1 2 3 4 5 6อย่างนี้นะคะแล้วก็พอเนี่ยอันนี้คนเล่นเล่นดนตรีบำบัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเล่นคลื่นเสียงอยู่ตรงนี้เสียงก็ปังก็ออกไป6 ทิศบางทีก็กลับเข้ามายังคนนี้ก็นอนอยู่ตรงนี้ก็จะปุ๊บเข้ามาตรงนี้คนเนี้ยจึงจะเกิดการบำบัดได้จริงประมาณนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวน้องแต่ก็ลองไปค้นหาดูต่อค่ะจะถามเรื่องแบบว่าผู้บำบัดเนี่ยคือเวลาบำบัดเนี่ยคือวิจัยได้เลยใช่ไหมคะว่าสามารถทำโยคะหัวเราะหรือว่าขึ้นเสียงบำบัดได้เลยต้องวิจัยก่อนถ้ามีการทำวิจัยก็ดีนะ before and after เนาะคือตอนนี้ที่เราทำเราก็ออกแบบสอบถามเฉยๆแต่ว่าเรายังไม่ได้วัดค่าค่ะถ้าเกิดเราสามารถทำในบ้านเราเนี่ยในบ้านเรายังไม่มีใครทำเลยนะน้องแพรเราก็อยากมีคนมาทำเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเราวัดค่าทางตัวเลขจริงๆวัดไม่รู้วัดอะไรบ้างความดันการหายใจหรือวัดคอร์ติซอลเกี่ยวว่าวัดคอร์ติซอลวัดความเวคัรดียคดลื่นสมองไปเลยครับผมว่านะวัดคลื่นสมองใช่ใช่ใช่วัดคลื่นสมองในที่เมืองไทยนี่ยังไม่มีใครทำนะน้องแพรอยากทำนะเพราะอาจารย์เบียร์กับครูเก๋ก็จะช่วยเป็นข้อมูลแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่ครูเก๋กับอาจารย์เบียร์ร่วมกันก็คือเราเข้าใจตรงนี้แหละเนาะแล้วก็พอโยคะของเราเสร็จมันจะต้องมีช่วง grounding ค่ะ
ช่วง grounding ก็คือตอนที่เราหัวเราะเนี่ยมันเป็นระยะกระตุ้นเนาะมันเหนื่อยมันเหมือนแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เลยแต่มันต้องเอาฮาร์ทเรทลงเอาหัวใจลงเอากล้ามเนื้อให้คลายตัวเราก็ตรงเนี้ยเราก็จะใช้คลื่นเสียงหาคลื่นที่เป็นการแต่งเพลงเนี่ยเข้ามาช่วยก็คืออาจารย์เบียร์เข้ามาช่วยตรงนี้อยู่นะก็จะเป็นเฮิร์สที่สามารถเกิดการบําบัดกับผู้ที่นอนอยู่ที่พักที่มาฝึกอย่างเงี้ยอันนี้คือเรากำลังทดสอบร่วมกันอยู่โอเคก็สอนหัวเราะไปนะหัวเราะเสร็จก็มา grounding กับดนตรีของอาจารย์เบียร์ซึ่งเป็นเฮิร์สที่เกิดเป็นเฮิร์สบําบัดอะค่ะการได้ที่อาจารย์เบียร์ต้องควีสฟังว่าต้องตั้งเครื่องดนตรียังไงต้องเฮิร์สยังไงใช่ค่ะวันนี้ถ้าเวลาตั้งเสียงเครื่องดนตรีหรือว่าเอาเครื่องดนตรีไปเล่นแล้วอยากให้มันเกิดการบําบัดอย่างเงี้ยฮะก็อย่างถ้าเรามองดูอย่างขึ้น4 3 2ใช่ไหมฮะแม้ว่าอะไรที่มันเป็นเฮิร์ตอะที่มันเป็นเลข3 ตัวบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ3บวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ6บวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ9ขึ้นพวกนี้จะดีหมดคืออย่างตัว4 3 2เนี้ยบวกกันก็จะได้เท่าไหร่ฮะก็ได้9ถูกไหมเก้าแต่ตัวเนี้ยหรือว่า5 2 8เนี่ยฮะลองบวกกันห้าแปสดองก็แปดสจะองได้แปดหกห้าไดถู้กไหมหกบวกกันก็คือจะได้เป็น6มันอะไรก็ได้ขึ้นอะไรก็ตามที่บวกกันแล้วได้3 6 9ก็จะดีหมดฮะแล้วก็เวลาที่ตั้งเสียงเนี้ยก็จะใช้ขึ้นสมมติว่าเราจะใช้4 3 2เนี้ยไอตัวโน้ตดนตรีอย่างเงี้ยมันอย่างสเกลปกติเนี่ยเราใช้440ในการตั้งเครื่องดนตรีทั่วไปเลยที่เล่นตามท้องตลาดหรือว่าเล่นเล่นตามวงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะลดลงมานิดนึงจาก440เหลือ432ลดลงมาเพราะปกติแล้วเวลาที่หนึ่งตัวโน้ตอะครับเวลาที่เราตีปิ้งอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเปียโนหรือว่าอะไรก็ตามไอ้หนึ่งตัวโน้ตเนี่ยมันจะไปสะท้อนในอากาศแล้วก็ไปทําปฏิกิริยาต่างๆในหนึ่งตัวโน้ตไม่ใช่มีแค่หนึ่งตัวโน้ตฮะมันเป็นแบบตีแค่ตัวเดียวเนี่ยมันออกทุกตัวแต่เลเวลของการออกโดเรมีฟาโซลาทีโดอะไรเงี้ยมันจะออกเป็นเลเวลอย่างสมมติตีโน้ตตัวลาอันนี้มันจะเป็นทฤษฎีมันจะลึกเกินไปก็อาจจะไม่ได้บอกอย่างนั้นก็คือตีแค่โน้ตตัวเดียวแต่มันออกแบบออกทุกโน้ตอะครับเลเวลมันก็จะมีตัวนี้แต่เวลาถ้าเกิดเราตั้งเนี่ย432ซึ่งเป็นคลื่นที่ได้ผลึกน้ำเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยที่กูเก๋เอาให้ดูครับเวลาที่เราเล่นในสเกลนี้แล้วก็ตั้งเสียงเนี่ยในทุกๆเสียงมันก็จะกลมกลืนกันหมดแล้วก็คลื่นเสียงต่างๆเวลาที่เราเอาไปบวกผลลัพธ์มันก็จะได้กับ369ทั้งหมดมันก็จะสอดคล้องกับของนิโคลัสเทสลาที่เขาค้นพบเรื่องนี้ครับเรื่องของ The Size of Universe ครับประมาณนี้ครับไม่รู้กไาม่รรูท้ีไ่ม่รู้ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่านะไม่ค่อยเข้าใจคนตอบค่ะต้องแพ้เนาะต้องเป็นคนตอบเราทำวิใชจั่ยแล้วคนตอบว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอ่ะมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การใช้เครื่องเสียงในการเหมือนมีพื้นฐานทฤษฎีจิตวิทยาเบื้องต้นยังไงบ้างค่ะนิวเชอร์อาจารย์เบียร์ก่อนในทฤษฎีในเชิงจิตวิทยาล่ะถ้าเชิงจิตวิทยาอันนี้ถ้าเกิดตอบเป็นข้อมูลใน psychology อะไรเงี้ยแบบแทบจะไม่รู้เลยแต่ถ้าเป็นพวกในแง่ของความรู้สึกที่แบบเวลาที่เราใช้คลื่นนี้ในการตั้งเสียงแล้วก็ทำดนตรีออกมาเงี้ยฮะมันก็จะให้ความรู้สึกมาเข้ามาในกระทบเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างสมมติว่าเราใช้ดนตรี440ที่เราฟังกันใน Spotify หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่ฟังเราอาจจะไม่รู้ครับว่าตอนนี้เรารู้สึกเครียดอยู่หรือว่ายิ่งเพลงอกหักเนี้ยไปบวกกับคลื่น440ใช่ไหมมันก็จะยิ่งแบบมันก็จะยิ่งเข้าไปใหญ่เลยประมาณนั้นก็คือบางครั้งเราไม่รู้ตัวถ้าเกิดเราไม่ได้ทําการวิปัสสนามาหรือว่าเราไม่ได้เรียนพวกเกี่ยวกับการดูจิตดูตัวเองหรือว่าการดูร่างกายของเราอะไรเงี้ยเราจะแทบจะไม่จับไม่ได้เลยว่า440บวกกับเพลงอกหัก440บวกกับเพลงโฆษณามันเข้าไปทำปฏิกิริยาในจิตใจเรายังไง
กับแบบอีกแบบหนึ่งก็คือตั้งอาจจะเป็นเพลงที่ตั้ง432อาจจะเป็นเพลงที่ตั้ง528แล้วทีนี้เราฟังบางครั้งถ้าเกิดเราไม่ได้ฝึกละเอียดเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่รู้ละเอียดแต่ถ้าเกิดเราได้ฝึกสมาธิหรือว่าฝึกอะไรทําบ่อยๆเนี่ยมันความรู้สึกในการรับรู้ทางจิตหรือว่าความรู้สึกของเราเนี่ยผมว่ามันจะชัดเจนมากขึ้นก็อาศัยในเรื่องของการฝึกทับสมาธิครับบ่อยๆน่าจะช่วยได้อันนี้ในแง่จิตวิทยาก็คือขอตอบในแง่ของความรู้สึกแล้วกันนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการออกแบบสถานที่ด้วยเนาะในแง่ของจิตวิทยาเนาะคือพอเข้ามาปุ๊บเขาจะต้องรู้สึกเนี่ยห้าอะไรอายตนะใช่ไหมอะไรนะกลิ่นใช่ไหมรูปรสกลิ่นเสีกยลงิ่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกลิ่นก็ต้องมีกลิ่นและสถานที่ที่จะเกิดที่จะทํากิจกรรมเนี่ยรูปใช่ไหมก็รูปก็ความตกแต่งรสคืออะไรอาหารที่เสิร์ฟใช่ไหมคะรูปรสกลิ่นเสียงก็คือซาวเนาะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสอะไรอ่ะเราต้องออกแบบใช่ไหมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันเนี้ยเป็นให้ลองตัวอย่างแบบนี้ฮะเวลาที่ไปดูหนังฮอลลีวูดเนาะเวลาดูหนังผีอะไรเงี้ยมันจะมีคลื่นบางคลื่นถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะฮะเขาจะใช้ไฮโน้ตก็คือเสียงสูงๆปี๊ดๆนะครับเขาจะลากยาวปี๊ดแล้วไอ้คลื่นตัวเนี้ยลองไปลองวัดดูมันก็จะตรงกับไอ้คลื่นอะไรก็ได้ที่มันเอามาควบคุมเราฮะแล้วมันก็ทําให้ไปกระตุ้นในเรื่องของความกลัวให้มันเกิดขึ้นมีมากขึ้นอย่างพวกฟิล์มสกอร์ของฮอลลีวูดต่างๆอ่ะบางครั้งเบื้องหลังเราก็เอามาพูดในสถานะแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะมันอาจจะต้องแบบเป็นความลับของที่เขาทําเพลงทําอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบขึ้นตัวบางตัวที่มันจะเป็นแทร็กที่เราแทรกเข้าไปในฟิล์มตัวเนี้ยมันสร้างความรู้สึกต่างๆได้โดยที่คนดูไม่รู้ตัวฮะสังเกตว่าเวลาดูหนังเราก็จะหลุดเข้าไปในหนังเลยเห็นไหมจริงจริงแล้วเวลามันใช่มันมีแบบโฆษณาอ่ะเป็นโฆษณาเครื่องดื่มมันก็จะหลุดเข้าไปในใจเราเลยมันก็จะมีตัวนี้อ่ะฮะที่แบบใช้คลื่นในการแบบทําลายมนุษย์อ่ะแต่เรารู้เรื่องนี้แล้วเราก็ไม่ทําแบบนั้นประมาณนี้ครับในแง่จิตวิทยาใช่ใช่ดีไหมค่ะคมาะถามต่อเลยนะคะก็สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกใช้คลื่นเสียงเมื่อการฟื้นฟูสุขภาพจิตและร่างกายคืออะไรคะไอ้คลื่นเสียงนะก็คือเหมือนที่แกบอกไปอะเรื่องของสถานที่อะสำคัญนะองศาตรงคลื่นเสียงอะซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ถ้าจะใช้พวกคลื่นเสียงพวกขันธิเบตพวกซิงกิ้งโบนเนี่ยหรือคลื่นเฮิร์ตซ์สูงๆเนี่ยยังไม่ควรใช้ในเด็กนะไม่ควรใช้ในเด็กนะคะเด็กที่ต่ำกว่า12นะเพราะว่าการเรียงตัวของการสร้างของเซลล์เนื้อเยื่อของอะไรของเด็กมันยังไม่สมบูรณ์นะยังไม่สมบูรณ์นี่เราไม่รู้เลยว่าสมมติไอ้คนที่ใช้คลื่นเสียงบำบัดอ่ะมันไม่ได้คำนึงละเอียดมากเหมือนที่ครูพูดเนี่ยนะการที่เอาเด็ก12ไปอยู่ตรงนั้นอ่ะนะถ้ามันไม่ถูกต้องอ่ะนะถ้าคนใช้เขาไม่ได้แบบโอ้แบบละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากพอนะมันกลายเป็นการทำลายนะดังนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าต่ำกว่า12เนี่ยไม่ควรเข้าคลาสที่เป็นคลื่นเสียงบำบัดคนเล่นซิงกิ้งโบนี่ไม่ใช่ว่าจะไว้ใจได้ทุกคนนะเพราะว่าตัวเองเล่นมาถึงรู้ไงจะเล่นมาถึงรู้ไงว่าโอ้มันเล่นมั่วก็มีเยอะนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาคำนึงถึงรายละเอียดหรืออะไรใช่ไหมบางคนอุ้ยแบบสวยงามจังเลยมีตังค์อ่ะไปซื้อซิงกิ้งโบมา400,000-500,000เนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้คำนึงละเอียดเยอะแล้วก็เฮ้ยเราไปทําให้เด็กกันเถอะไงเสร็จเลยนะเสร็จเลยนะไม่ได้ทําไมครูเกตถึงแบบอยากให้ใช้โยคะหัวเราะแล้วก็ครูเกตก็ลดละเลิกการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะอาจารย์เบียร์กับน้องแพรเพราะว่าครูเกตยอมรับเลยนะว่าครูเกตก็เล่นมั่วเอาจริงนะครูเกตก็เล่นมั่วและครูเกตมารู้จากอาจารย์ฝรั่งเลยว่าเฮ้ยองศาที่แบบผลกระทบทุกอย่างมันมีผลหมดเลยอะนะเราก็เลยเลิก
เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เราเล่นไปนั้นน่ะนะคะมันดีจริงหรือเปล่าอันนี้คือพูดแบบตรงๆเลยนะมันดีจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแค่คือครูเก๋ก็ไม่ได้ว่าเล่นมั่วอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเราก็มีความรู้อยู่เนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ความรู้ที่มันถูกต้องที่สุดไงแล้วเรารู้สึกเรามีความรับผิดชอบต่อชีวิตของคนแม้แต่ชีวิตของเราเองเนี่ยบางทีอ่ะคือก่อนจะไปเอาคลื่นเสียงพวกเนี้ยมาใช้ที่ไหนเนี่ยนะเรารู้จักคนนั้นน่ะดีพอไหมเรามั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เขาเอามาให้กับเราอ่ะมันถูกต้องที่สุดอย่างอาจารย์เบียร์เล่าให้ฟังเลยเมตาสเกลของเสียงเขาเองก็ไม่เคยรู้ในสี่สี่สูในไอ้ตานการตั้งสเกลดนตรีเนี่ยปรากฏว่าเอ้านึกว่าเป็นเพลงบําบัดใช่ไหมปรากฏไม่ใช่สเกลไม่ถูกต้องก็ไม่ได้เกิดบําบัดเมื่อกี้เปิดผึกน้ําเพลงคลาสสิกให้ดูเอ้าก็ไม่ได้สวยงามเกิดอะไรขึ้นเอ้ยตั้งสเกลไม่ได้เป็นสเกลบําบัดโอเคก็เลยอยากจะให้ทุกคนใช้โยคะหัวเราะเพราะอะไรมีอันตง่รายายสุดไม่ปลอดภัยที่สุดแล้วจะเด็กแคเดี่๋ยวไหนสามสี่ขวบก็คือเพียวบริสุทธิ์จบสร้างไวเบรชั่นขึ้นในตัวเองเพราะผลลัพธ์จุดประสงค์ที่เราอยากใช้คลื่นเสียงบําบัดก็คือทําให้คนคนเนี้ยสามารถสร้างไวเบรชันสั่นสะเทือนเซลล์เกิดการจัดเรียงตัวของเซลล์ใหม่ได้นะเพราะนั้นการใช้โยคะหัวเราะจึงปลอดภัยที่สุดในการสร้างไวเบรชันใหม่ให้กับคนหนึ่งคนแล้วคือเด็กที่ต่ำกว่า12เนี่ยคือควรใช้อะไรบำบัดเหรอคะจริงๆก็ใช้ดนตรีบําบัดได้นี่แหละเนาะแต่ว่าพอมันไปโยงกับของอาจารย์เบียร์ที่อาจารย์เบียร์เล่าให้ฟังอ่ะการตั้งสเกลดนตรีไม่ถูกต้องนี้เราก็ไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยก็คืออย่างงี้คือน้องแพรอาจารย์เบียร์ต้องเล่าว่า440เนี่ยมันมาจากไหนยังไงมันถึงกลายเป็นทําลายมากกว่าบําบัดแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ดนตรีครับในแม้แต่ตำราพวกไอ้มิวสิกฮิสทรีในแบบพวกยุคบาโรกยุคอะไรอะขนาดที่ผมเรียนนะเขายังไม่บอกเลยว่าเขาตั้ง432อันนี้ก็แบบเพิ่งมาค้นคว้าแล้วก็เพิ่งรู้เองว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาตั้ง432กันตั้งแต่สมัยแบบนู่นแหละฮะยุคเรเนซองส์ยุคบาโรกอะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นอะคือเขารู้ว่าไอ้คลื่นเนี้ยมันทําการทำดนตรีหรือว่าเล่นดนตรีเนี่ยเพื่อสื่อสารกับพระเจ้าก็คือสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าเวลาที่เราอยากจะทําให้จิตใจสงบหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอะไรเงี้ยก็คือเป็นการสรรเสริญพระเจ้าทั้งหมดเลยก็คือเป็นการสรรเสริญก๊อดแล้วก็เราก็ต้องใช้เนี่ยดนตรีที่ตั้งเสียง432โดยแต่ก่อนก็อาจจะมีพวกนักคณิตศาสตร์แล้วก็พวกนักปราชญ์ที่เขารู้แล้วก็เหมือนสังเกตแล้วก็จดบันทึกแล้วก็มาตั้งเนี่ยฮะมันก็ทํามาเรื่อยๆแบบเนี้ยทํามาเรื่อยๆตั้งแต่ยุคบาโรกบาร์กอะไรอย่างเงี้ยฮะโมซาร์ทมาเบโธเฟนมาต่างๆจนมาถึงยุคในช่วงสงครามโลกอะฮะที่จะมีพวกจักรวรรดินาซีหรือว่าพวกที่เป็นคนที่เขาจะใช้คลื่นเสียงเนี่ยในการควบคุมมนุษย์อีกทีว่าควบคุมความคิดแบบไม่ให้คิดต่างจากที่เขาจะทำก่อการสงครามอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เพิ่งมาตั้งเป็น440ไม่นานนี้เองฮะไม่ถึง100 ปีด้วยซ้ำแล้วทีนี้ก็อาจจะเป็นผลประโยชน์อาจจะเป็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็มีการมีพวกทุนนิยมเข้ามาใช่ไหมฮะเพื่อที่จะทำให้เกิดการซื้อสินค้าเกิดโฆษณาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในไม่กี่ร้อยปีเนี่ยก็มีการคิดค้นเนี่ยเรื่อง440ขึ้นตั้งแต่ยุคสงครามโลกแล้วก็ยาวมาจนถึงยุคปัจจุบันก็คือก็ยังตั้ง440อยู่ไม่ว่าจะเป็นเพลงโฆษณาอะไรเงี้ยบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเพลงโฆษณาที่เราฟังเนี่ยฮะไอ้แท็กที่มันอยู่ข้างล่างมันใส่อะไรเข้าไปบ้างแต่ถ้าเกิดคนที่เรียนมาเนี่ยผมจะรู้ก็จะรู้กันว่าเขามีอะไรบางอย่างแต่ก็มันก็ไม่ค่อยดีอะครับผมก็เลยไม่ทําแต่ก่อนผมก็ไปศาสตร์พวกนั้นแหละเพราะศึกษาค่อนข้างลึกพวกเพลงประกอบเพลงอะไรต่างๆที่มันอยู่ในสื่อต่างๆฮะตัวนี้มันก็จะเป็นคลื่น440ที่มันเอาไว้ใช้แบบควบคุมจิตใจเราเหมือนกันก็อย่างที่ดูผลึกน้ำเมื่อสักครู่บางครั้งเวลาที่เราเห็นผลึกน้ำที่มันไม่สวยเนี่ยถ้าเกิดมันปกติเนี่ยมันจะมีการทดลองก็คือเอาคลื่น440กับ432เนี่ยที่มันเป็นคลื่นธรรมชาติตั้งแต่แรก
เอามาทดลองกันแล้วก็เอาทรายเนี่ยไว้บนแผ่นเหล็กใช่ไหมครับแผ่นเหล็กเนี่ยเขาจะไว้สั่นสะเทือนในคลื่นทั้งสองคลื่นเนี่ยก็เอาวางไว้ทั้งสองคลื่นแล้วทีนี้ก็ให้มันสั่นไอตัว440เนี่ยมันก็เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้แบบรูปไม่ค่อยสวยเลยแต่432เนี่ยพอสั่นออกมาแล้วมันเป็นแบบเป็นโมเลกุลเป็นอะไรที่แบบดูแล้วสวยงามคล้ายๆกับผลึกน้ำมาสักครู่เนี่ยนะอันนี้ก็มันก็เลยมีการแบบเริ่มค้นคว้ากันมากขึ้นว่าอ๋อไอ้คลื่นปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมันมีประวัติศาสตร์ยังไงแล้วเขาก็ค้นลึกๆกันไปอย่างเงี้ยฮะจนตอนนี้แบบผมก็เวลาซ้อมดนตรีก็ไม่ซ้อม440แล้วมาซ้อม432แดนก็ประมาณเนี่ยเพราะมันค่อนข้างมีผลฮะอย่างเงี้ยซ้อมไวโอลินของตัวเองเนี่ยแต่ก่อนก็คือเราไม่รู้เลยตอนที่เราเป็นนักศึกษาทําไมมันเครียดจังว่าซ้อมไวโอลินทั้งที่ก็ซ้อมดนตรีใช่ไหมใช่แล้วพอแล้วมันมีวันหนึ่งฝนตกใช่ไหมฮะแล้วก็อากาศหนาวด้วยสายอ่ะมันหย่อนก็คือจากที่มันเป็น440อยู่มันก็หย่อนลงมาผมก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนฝนตกทําไมเราเล่นเพราะจังวะเราเล่นแบบสนุกจังเลยเล่นอะไรอย่างไรก็เลยแบบมันก็สอดคล้องกันกับไอ้ตัว440กับ432ในการหย่อนของวันที่ฝนตกหรือว่าวันที่มันแบบอากาศหนาวๆเงี้ยมันหย่อนลงมามันก็น่าจะประมาณนั้นอ่ะ433 432อะไรเงี้ยเวลาเล่นโหสนุกมากเลยสนุกกว่า440เยอะเลยประมาณนั้นนะครับสนใจอมืากมครับใช่ใช่ก็เลยค้นคว้าตั้งแต่ตอนนั้นมาก็แบบเอ้ยทำไมตอนฝนตกหรือว่าตอนสายหย่อนเนี่ยทำไมมันเราเล่นดีจังเลยอะไรเงี้ยหนูแบบไปหาเพื่อวิจัยเกี่ยวกับโน้ตสากลโบราณอืมไอเรื่องซอนโฟติโอใช่ไหมคะโซลไอเฟจทิีโ่อเป็นที่เป็นเครื่องเสียงมันคืออะไรหรอมันเป็นดนตรีใช่ไหมโซลเฟจิโอถ้าในทางทฤษฎีดนตรีมันคือการเรียกตัวโน้ตการเรียงตัวโน้ตจากมันเป็นระบบของการเรียกชื่อตัวโน้ตฮะแต่ถ้าในแง่ของคลื่นเสียงอันนี้ผมยังไม่ได้ไปศึกษาลึกเกินไปอันนี้ก็ศึกษาเฉพาะตัวที่มันเป็นระบบเสียงตัวโน้ตที่เขาเอาไว้เรียกชื่อตัวโน้ตในการสอนดนตรีเรียกว่าการสื่อสารทางดนตรีมากกว่าอันนี้โซเฟจิโอที่มันเป็นเครื่องเสียงเนี่ยผมยังไม่ได้ศึกษาไอ้การบำบัดพวกนี้มีผลข้างเคียงไหมคะข้างเคียงอย่างเช่นดนตรีบำบัดอะไรมีผลข้างเคียงคะน่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียถ้าถูกต้คองนนะถ้าทำได้ถูกต้องนะใช่ใช่ถ้าทำได้ถูกต้องก็ถ้าทำผิดก็มีผลข้างเคียงแหละถ้าทำถูกต้องก็ผลข้างเคียงก็อาจจะไปตั้งสายไปตั้งเสียงผิดนะครับคือเกิดขึ้นแค่นี้แหละแต่ถ้าตั้งเสียงถูกยังไงมันก็ไวเบชันมันก็จะดีอัตโนมัติจนละใช่ถ้าความใช้ความรู้ที่ถูกต้องนะผลข้างเคียงไม่มีอ่ะไม่เหมือนกินยายามีผลข้างเคียงแล้วก็คอร์สมีผลข้างเคียงไหมถ้าทําตามกระบวนการเนาะก็ต้องพูดว่าถ้าทําตามกระบวนการถ้าไม่ทําตามกระบวนการนะสมมติโยคะหัวร้อนแล้วไม่กราวดิ้งไม่ทําให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นปกตินะไม่ทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายมีผลข้างเคียงก็คือก็เหมือนกับมันฟุ้งอ่ะมันจะฟุ้งดเีลยแต่ครับดีดอ่ะอ๋อจะดีดมันต้องกราวดิ้งให้ลึกอย่างเงี้ยสมมติผลข้างเคียงสมมติถ้าไปนั่งฟังสดคนเล่นคริสตัลซิงกิ้งโบสดหรือพวกคลื่นเสียงบำบัดสดแต่ว่าเขาไม่ได้เหมือนที่พวกเรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะก็ถ้าเกิดคลื่นตกกระทบผิดหรืออะไรผิดบางคนก็ปวดหัวก็ไม่ได้อันนี้ก็คือเกิดจากอะไรเกิดจากคนนั้นเกิดจากเสียงเกิดสร้างผลข้างเคียงหรือเปล่าไม่เกิดจากการที่เกิดจากสถานที่ด้วยไงสถานที่ก็สําคัญหลายอย่างถ้าเป็นเครื่องดนตรีก็ตั้งไม่ใช่432เป็นการตั้งที่440อันนี้ก็มีผลข้างเคียงแล้วเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดสมมติน้องแพรทำเรื่องนี้แล้วก็ได้คุยกับพวกเราสองคนแล้วก็บอกเฮ้ยเอาตรงนี้ไปขยายผลต่อก็จะเป็นประโยชน์
มีสิ่งที่กังวลเกี่ยวกับการบำบัดเครื่องเสียงไหมคะสิ่งที่กังวลเหรอความร่วมมือของคนไหมหรือว่าทำโยคะหัวเราะก็อาจจะเป็นความรู้คือถ้าเกิดโยคะหัวเราะถ้าทำกระบวนการก็ไม่มีอะไรน่ากังวลถ้าได้แง่ของโยคะหัวเราะนะคะถ้าทำตามกระบวนการไม่มีอะไรน่ากังวลถ้าจะกังวลก็คือคนที่เข้าร่วมไม่อยู่ให้ครบตามกระบวนการแล้วก็ที่น่ากังวลอีกอันนึงคือตัวผู้ให้การบําบัดเองอันนี้คือคนที่น่ากังวลกว่าอีกนะเพราะว่าเวลาตัวผู้ให้การบําบัดเองเนี่ยฮะเราก็กระตุ้นเหมือนกันนะถ้าสมมติคนสอนโยคะหัวเราะเนี่ยคือคนที่ทํามามาเป็นนักมาเป็นคนบําบัดเนี่ยคนที่มาถูกรับการบําบัดเนี่ยเขาผ่อนคลายเรียบร้อยละเขากราวดิ้งสงบเขาหัวใจปกติอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าผู้ให้การบําบัดเนี่ยคือคนที่น่ากังวลมากกว่าเพราะว่าตอนที่เรานํากระบวนการเนี่ยเราไม่ได้ผ่อนคลายเหมือนเขานะเราไม่ได้ผ่อนคลายเหมือนเขาเพราะเราต้องคิดตลอดเวลากับอาจารย์เบียร์นะต้องคิดว่าสเต็ปต่อไปจะเป็นอะไรสเต็ปต่อไปจะเป็นอะไรสมมติเรานําผ่อนคลายเนี่ยเราก็ไม่ได้ผ่อนเพราะเราคิดเนี่ยเราคิดว่าต่อไปจะเป็นอะไรคิดต่อไปเป็นอะไรคนที่น่ากังวลมากกว่าคือผู้ให้การบําบัดเราเห็นไหมหมอรักษาคนไข้หมอป่วยหนักกว่าคนไข้อีกเพราะรักษาคนอื่นแต่ไม่ได้รักษาตัวเองผู้เป็นนักกิจกรรมบําบัดก็เช่นกันเพราะว่านําเขาผ่อนคลายตัวคนนําเนี่ยไม่ได้ผ่อนเพราะฉะนั้นตัวคนนําเนี่ยพอทํากิจกรรมเสร็จนะคะตัวคนนํานี่แหละควรจะเอาตัวเองอ่ะไปสงบไปผ่อนคลายไปดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะขั้นตอนการบำบัดของโยคะหรือคือขั้นตอนไหนบ้างเราจะกระตุ้นให้คนกล้าก่อนนะเราจะกระตุ้นให้คนกล้าก่อนให้กล้าออกเสียจะด้วยการปรบมือการวอร์มอัพอะค่ะการวอร์มอัพเสร็จแล้วก็ให้คนเปล่งเสียงออกมาแบบห้าห้าห้าอะไรพวกนี้เนาะให้คนกล้าที่จะเปล่งเสียงออกมาอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วตามกระบวนการก็คือเราจะให้ทําท่าต่างๆเพื่อให้กระตุ้นการเพื่อให้การเคลื่อนไหวกระตุ้นอารมณ์และให้เขาสามารถกล้าที่จะหัวเราะออกมาได้นะคะสลับกับการหายใจด้วยเพราะว่าเวลาเขาหัวเราะคือฮ่าคือเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะคะพอเราคาร์บอนไดออกไซด์ออกเราก็ต้องเอาเก็บคืนมาเก็บออกซิเจนกลับอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นตลอดกระบวนการเลยให้ทําท่าการเคลื่อนไหวต่างๆผสานกับการหัวเราะผสานกับการหายใจค่ะไปอย่างเงี้ยตลอดกระบวนการนะคะประมาณอย่างต่ำ15 นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเหนื่อยละหัวใจเต้นรัวนะกระตุ้นขึ้นมาตอนกระบวนการก็คือต้องเอาลงต้อง grounding ต้องผ่อนคลายจนกระทั่งผู้ที่มาฝึกโยคะหัวเราะรู้สึกหัวใจเต้นปกติชีพจรเต้นปกติคือว่าจบกระบวนการเคยเจอเคสที่นักบำบัดไอ้ผู้บำบัดไม่หัวเราะบ้างไหมก็ขึ้นอยู่ก็ถึงบอกว่าขึ้นกระบวนการจะได้ผลดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวผู้ที่มาเข้ารับถ้าเขามาเข้ารับแล้วเขาพร้อมที่จะมาใช่ไหมเขาเข้าใจว่าเขาจะกำลังมารับการหัวเราะบำบัดนะถ้าเขาเต็มที่เขาก็ได้ผลแต่ถ้าเกิดเขามาแล้วเขาไม่หัวเราะก็มาช่วยไม่ได้อย่างนี้คือต้องเตรียมตัวไงบ้างเตรียมตัวก็คือตั้งใจมาเพื่อหัวเราะบำบัดรู้ว่าตัวเองมาทำอะไรไม่ใช่ญาติพามาคนนั้นคนนี้พามาแล้วก็มาแล้วก็เมตตามีก็ไม่เกิดผลเจ้าตัวต้องตั้งใจที่จะทำถึงจะเกิดผลทุกอันแหละเหมือนเวลาเราไปหาหมออ่ะไปหาหมอก็ไม่ได้ตั้งใจจะกินยาไม่ได้ตั้งใจแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรก็คือส่วนหนึ่งต้องเกิดจากคนที่มาบัดด้วยใช่มีความเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับเครื่องเสียงมาบัดมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโยคะของเราก็มีหรือว่าแบบมาหัวเราะไร้สาระอะไรเงี้ยเขาไม่เข้าใจว่าเราเป็นกำลังเป็นกระบวนการในการสร้างเปลี่ยนสารเคมีเปลี่ยนเซลล์ในร่างกายนะคะส่วนคลื่นเสียงบําบัดอื่นอาจารย์เบียร์มีคนเข้าใจผิดดีเลอร์ดนตรีบําบัดไหมท่านดนตรีบำบัดนี้ผมก็ไม่ได้ศึกษาเลยนะแต่ถ้าเป็นพวกการตั้งเสียงการอะไรนี้ก็เขาก็ยังเล่น440กันอยู่อันนี้ไม่รเขู้าเลอยาจเขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ฮะแต่ก็
เราก็ไม่ได้อยากจะแบบไปเผยแพร่อะไรมากอ่ะก็คือเราก็สงวนไว้ให้คนที่เขาอยากรู้ดีกว่าอือผมอันนี้ในแง่ของผมนะที่ผมก็ทำเพจดนตรีก็คนตามก็ประมาณเกือบ15,000เหมือนกันอ๋อตอนเนี้ยแต่ผมไม่เสนอไอ้เรื่องอะไรพวกนี้เลยเพราะผมมองว่ามันจะต้องมีคนที่เหมาะสมมากแล้วก็อาจจะต้องอยากรู้มากๆอ่ะถึงจะได้รู้เรื่องนี้จากเราผมก็จะไม่ค่อยแบบเปิดเรื่องนี้เป็นสาธารณะเท่าไหร่ฮะผมมองอย่างนั้นแต่เวลาที่ผลงานที่ผมทําเพลงที่ผมทําหรือว่าอะไรที่ผมสื่อออกไปมันจะออกเป็นอะไรที่มันถูกต้องเป็นคลื่นเสียงที่ถูกต้องแล้วก็ส่งออกไปมากกว่าคือเดี๋ยวเขาก็จะสัมผัสเองได้ว่าเออเพลงของเรามันไปช่วยทําให้เขาสงบขึ้นทําให้เขามีความสุขขึ้นโดยที่เราไม่ต้องบอกหรอกว่าเราใช้คลื่นอะไรเดี๋ยวเขาก็มาถามเราเองเลยผมจะใช้วิธีนี้มากกว่าแต่ขออาจารย์เวียได้ผลจริงๆค่ะคนฟังนี่รู้สึกว่าเบาสบายอาจารย์เวียแค่เป็นคนคิดเพลงใช่ไหมคะไม่ใช่นักกิจกรรมบำบัดหรือว่ายังไงอ๋อหมายถึงยังไงฮะคืออาจารย์เวียเป็นแค่นักดนตรีหรือว่าเป็นนักกิจใกชรร่มบใำชบ่ัดครับเป็นผู้ช่วยครูเก๋อีกทีหนึ่งครับก็ครูเก๋จะมีกิจกรรมที่เรียกว่า grounding ก็คือการใช้เขาเรียกว่าทําให้ร่างกายเราทําให้จิตใจเราจากที่แบบดีดมาอยู่จากหัวเราะอะไรเงี้ยให้มันให้สงบลงแล้วเราก็จะนําความรู้ที่เรามีเนี่ย432อะไรเงี้ยที่ตั้งเป็นโน้ตหรือว่าเครื่องดนตรีแล้วก็เอาตัวเนี้ยเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์ดนตรีก็คือแต่งเพลงขึ้นมาแล้วก็แต่งเพลงเสร็จก็ประมาณ8 นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ส่งให้ครูเก๋ครับประมาณนอี้ืมแล้วคือเปิดฟังธรรมดาได้ไหมคะหรือว่าต้องไปฟังจริงๆมันอาจจะต้องมีกิจกรรมก็คืออาจจะต้องทำอาอจ๋อจะมาเข้าขับโยคะหัวเราะก่อนแล้วก็ให้ทดลองเป็นกระบวนการมากกว่าถ้าอยู่ดีไปฟังแล้วเราจะไม่มีจุดประสงค์ว่าเราจะสงบไปเพื่ออะไรถูกไหมฮะก็อาจจะเข้าขับหัวเราะก่อนแล้วทีนี้พอดําเนินกิจกรรมมาแล้วทีนี้ลองสัมผัสดูว่าตอนที่หัวเราะเสร็จแล้วทีนี้พอมา grounding ในการสงบทําให้ใจสงบทําให้ร่างกายของเราสงบอ่ะมันความรู้สึกมันเป็นแบบไหนก็ต้องไปทดลองแล้วก็ต้องลองทำยังข้างหัวลงนี่มีประโยชน์ยังไงบ้างคะก็ประโยชน์ก็คือเหมือนที่บอกไปก็คือร่างกายได้คายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รับออกซิเจนในปริมาณที่มากค่ะเพราะว่าระบบเลือดการไหลเวียนเลือดของเราทุกอย่างเนี่ยต้องการออกซิเจนนะคะในปริมาณที่เพียงพอถ้าเกิดเราไม่ได้หัวเราะออกเราคายคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้ออกเยอะค่ะออกซิเจนที่เรารับเข้าในร่างกายก็ไม่เพียงพอแล้วก็กระบวนการโยคะของเราก็ช่วยผลิตสารแห่งความสุขให้กับร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังทำให้การไวเบรชันการสั่นสะเทือนของคลื่นของเสียงหัวเราะในตัวเราก็จะทำให้พวกเซลล์พวกไฟเบอร์ต่างๆนะคะในร่างกายของเราเนี่ยเกิดการฟื้นฟูก็คือหัวเราะคือการฟื้นฟูคือการเยียวยาคือการรักษาโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งข้างนอกเลยมีแต่ตัวเองคนเดียวก็สามารถเยียวยาตัวเองได้แล้วค่ะหนูมีคำถามแค่นี้ค่ะน้องแพรเปิดกล้องได้ไหมเนี่ยไม่เห็นหน้าค่าตาเปิดกล้องเป็นหรือเปล่าไปใช้ซูมไหมพอดีว่าหนูคิดคำถามเกี่ยวกับแพทย์ในกรณีจิตวิทยาค่ะก็น้องแพนี้รอาอัจนจนะี้เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าแบบเหมือนทำเป็นวิทยานิพนธ์หรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นศิลปะนิพนธ์ค่ะอ๋อศิลปะนิพนธ์ศิลปะเล่าให้ฟังคร่าวๆหรือว่าสรุปให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับว่าตอนนี้กำลังทำอะไรตอนนี้หนูกำลังทำเป็นแล้วก็3Dตอนนี้กำลังคิดโปรแกรมเกี่ยวกับการบัตรอยู่ค่ะว่าถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยจะเจออะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะจะบำบัดด้วยวิธีไหนบ้างค่ะก็นี่แหละค่ะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคีย์เวิร์ดเลยกุญแจเลยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะรูปก็ต้องออกแบบให้ถูกต้องใช่ไหมดีที่สุดเลยนะคะถ้าเป็นมือโปรแบบ
แบบที่เขาจริงจังเลยก็คือห้องนั้นควรจะเป็นหกเหลี่ยมอย่างครูของภูเก็ตเนี่ยที่สอนคริสตัลซิงกิ้งโบคือตอนแรกอ่ะจะมีเกตเรียนกับครูคนไทยก่อนนะซึ่งไม่ได้ละเอียดอ่ะแล้วตอนหลังภูเก็ตมาเจอครูแคทรีน่าเนี่ยที่สอนสกายวิวให้ภูเก็ตเนี่ยจะครูแคทรีน่าละเอียดมากครูแคทรีน่าเนี่ยไปเรียนคริสตัลซิงกิ้งโบที่อลาสก้า7 ปีจานเบียร์โอ้โหแบบเล่นเล่นคริสตัลซิงกิ้งโบนะคือทําให้ภูเก็ตทิ้งไอ้วิชาทั้งหมดที่ภูเก็ตเรียนมาไปหมดเลยจานเบียร์เล่นคริสตัลซิงกิ้งโบชนิดที่ใบไม้ไหวทั้งบริเวณน่ะแล้วนกโหบินแล้วต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่เกือบใกล้ตายโค่นลงมาซึ่งครั้งแรกที่ได้ดูอานุภาพของคลื่นเสียงจริงๆแล้วตัวครูแคทรีน่าเนี่ยถ้าไม่อาคารหกเหลี่ยมฉันไม่เล่นเลยเพราะว่าคลื่นไวเบรตที่ตกกระทบไม่ได้เกิดผลดีกับเซลล์ของผู้เข้าฟังยิ่งเป็นเล่นที่เพดานต่ำยิ่งไปกันใหญ่นั้นรูปใช่ไหมคะหนูทำออกแบบศิลปะนิพนธ์เนี่ยหนูก็ต้องรูปสถานที่หนูต้องออกแบบโครงสร้างแหละสถานที่ห้องเนี่ยควรจะเป็นหกเหลี่ยมอย่างไรรถมาอาหารหรือน้ำที่คนเข้ามาแล้วจะเสิร์ฟอะไรกลิ่นเราจะใช้กลิ่นอะไรใช่ไหมคะเสียงก็คือคลื่นเสียงที่คุยกับเราเนี่ยคลื่นเสียงต้องถูกต้องนะถ้าเกิดจะเปิดก็ต้องเป็นสเกลที่ถูกต้องเหมือนที่อาจารย์เบียร์บอกในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเขาจะได้สัมผัสกับอะไรก็ต้องออกแบบการสัมผัสนะแล้วก็กลายเป็นศิลปะนิพนธ์หนึ่งชิ้นแต่ว่าข้อมูลความรู้ลึกกว่านี้ก็จะต้องสอบถามไปอีกหลายๆท่านโยคะหัวเราเนี่ยคุณเก่งทำมากี่ปีแล้วคะ11 ปีค่ะตั้งแต่ปี201313แต่ก็ไม่ได้แบบเพิ่งแต่ว่ามันจริงจังนี่คือประมาณ8 ปีหนูเรียนคณะอะไรคณะศิลปกรรมหรอเรียนคณะวิทยาลัยการออกแบบค่ะสาขาอินทีเรียสาขาอะไรนะค่ะออกแบบภายในอ๋ออินทีเรียก็ออกแบบนี้เลยรับรองทำแบบที่ครูเก๋บอกเนี่ยสร้างความสั่นสะเทือนในวงการแน่ศิลปะนิพนธ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต้องลองไปแบบเข้าเวิร์กช็อปอะไรเยอะๆครับเดี๋ยวไอเดียน่าจะมากขึ้นโอเคไหมมีอะไรอีกหนูค่ะคือหนูไปสัมภาษณ์อาจารย์มหิดลเขาก็ให้แนะนำไปดูเวิร์กช็อปเหมือนกันใช่แเตว่ลวา่าเข้าเวิร์กช็อปเดี๋ยวก็จะเข้าเวิร์กช็อปแบบที่ไม่ใช่ออนไลน์นะแบบที่ค่ะเขาทำแบบเจอตัวเนี่ยออนไลน์ก็ได้ออนไลน์ได้ความรู้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เหมือนไปเข้าเวิร์กช็อปจริงๆเข้าเวิร์กช็อปจริงก็ต้องเลือกนะก็ต้องเลือกอีกนะต้องเลือกต้องเปรียบเทียบไปหลายๆเวิร์กช็อปแล้วก็เปรียบเทียบเอาความรู้สึกเราอะนะถ้าเกิดเอ้ยวันนี้เราได้ความรู้จากจันเบียร์กับคุณเก๋ละวันเราไปเข้าเวิร์กช็อปนี้เอ้ยมันโอเคไหมมีใครอีกเวิร์กช็อปหนึ่งก็เกิดการเปรียบเทียบเอ้ยอันนี้โอเคอันนี้ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าหลายๆอันแต่พอแบบรู้ไปเยอะๆเดี๋ยวเราจะสกรีนได้เองครับว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่มันอาจจะค่อยๆเติบโตตามประสบการณ์ก็ได้ของผใมช่ก็ตั้งแต่เรียนปีหนึ่งครับที่จุฬาแล้วก็คือเสาร์อาทิตย์นี่ก็คือเข้าเวิร์กช็อปตลอดเลยที่มันจะมีหอศิลป์เขาจะมีแบบกิจกรรมหรือไม่ก็ TCDC อะไรเงี้ยก็เข้าไปเลยครับแบบเหมือนส่วนใหญ่มันจะเป็นเวิร์กช็อปฟรีด้วยซ้ำครับเข้าไปสนุกใช่ใช่ต้องเข้าเวิร์กช็อปเยอะๆแล้วก็เปรียบเทียบเอาตามความรู้สึกเราเลยเอ้ยแบบนี้มันไม่เวิร์กพอเป็นสถานที่แบบนี้ไม่โอเคไงเราจะรู้เลยเลยอุ้ยตาเขาจัดตรงนี้ไม่โอเคเลยสําหรับการที่เข้ามาบําบัดอะไรเงี้ยอุ้ยเพดานต่ำแบบเข้าไปแล้วอึดอัดจังเลยอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองเราต้องเก็บจากไม่ใช่วิจัยโดยการถามอย่างเดียวเนาะต้องวิจัยโดยการที่เอาตัวเองอะเข้าไปสัมผัสกับเวิร์กช็อปนั่นนี่นู่นนี่ปัจจัยที่ต่างกันอย่างไรทําให้
ปัจจัยนี้แบบไม่ค่อยโอเคเอ้ยปัจจัยนี้มันมีอะไรที่มันดีกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องวิจัยแบบนี้นี่ผมเรียนดนตรีนะแต่ผมไปเรียนทําบ้านดินอ๋อแล้วก็ไปเรียนอะไรนะออกแบบออกแบบทางยุโรปตะวันออกอะไรเงี้ยผมก็ไปมั่วๆอย่างเงี้ยแหละแต่มันเหมือนแบบเราจะได้เปิดโลกไปอีกโลกหนึ่งก็คือดนตรีอะเราเป็นหลักอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะได้ไปได้ไอเดียอะไรสักอย่างจากสิ่งที่เราไม่ใช่ศาสตร์ของเราอะก็อันนี้ก็แนะนํานะฮะลองดูโอเคไหมมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพิ่มเติมไม่เคมีเคอัดให้เดี๋ยวเคส่งลิงก์อัดให้นะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ทักมาได้เลยนะยินไดด้ีค่ะให้ความรู้ค่ะก็จะต้องการอะไรจากเราอีกไหมโอเคค่ะก็อยากได้อะไรก็สอบถามมาละกันค่ะขอบคุณขอแคปหน้าจอถ่ายรูปหนึ่งรูปได้ไหมหนึ่งสองตั้มยิ้มขอบคุณค่ะต้องอุ้มยังไงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ